จานเนาะต้องเวทคุณอาจารย์นั่งก็แล้วก็กินเหล้าธรรมดาน่ะจ้ะบัดที่นี่พวกเด็กมาพวกหนูก็เลยนอนกันช่วง 4:00 น.น่ะนอนหลับไปจนว่าไฟลุกมาท่วมบ้านหนูก่อนแล้วพวกหนูค่อยรู้ดังพวกเล็กพวกเล็กน่ะหนูเลยรีบเอาย้ายออกมาจากบ้านแล้วก็เห็นไฟลุกพวกหนูก็คิดแล้วเนี่ยช่วงที่เห็นแล้วอันนั้นก็4ทุ่มนี่ล่ะจะจามก็บอกว่าตอนไฟใหม่นี่ก็พึ่งตอนประมาณปีสองพบว่านี่ครับปีสองก็แดงประมาณเนี่ยเห็นบ่ทันอยู่นี่ใส่กับฟังเพิ่นเด้อนะเราเรับสารภาพสิครับว่าเป็นคนวางเพลิงเองเนื่องจากอะไรครับผมเรื่องของคนผมแต่ผมลงจากบ้านแต่ผมลงบ่ได้เพราะเขาอยู่ตารางครับเขาอยู่แต่ตารางผมอยู่ทั้งบ้านแล้วทีนี้ก็ขอร้องเดี๋ยวบ้าเห็นแม่มาก่อนแม่กำลังออกมาครับแม่มาควนเดี๋ยวแม่มาครับเขาก็ควนกันหันแหละแล้วก็เอิ้นพี่น้องๆในบอกเขาเนี้ยน้องเขามานั่งเบิ่งอยู่นี่ละแต่เขาบ่ยอมบอกควนผมคนเดียวอยู่หันตัวเองก็เครียดด้วยใช่ไหมเรื่องเนี้ยครับแล้วต้นเพลิงนี่ไปทำลักษณะไหนครับให้เกิดเพลิงหลาดเบนซินหลาดไอ้น้ำมันสนหลาดน้ำมันครับจากชั้นบนเลยครับครับน้ำมันสนน้ำมันจะเคยน้ำมันสนแล้วแล้วน้ำมันสนของนารันจีเพชรงานปูมานะหลังจากเกิดเพลิงไหม้นี่ไปหลบอยู่ที่ไหนมาครับนี่ผมก็แล่นออกมาครับก็นำหมดผมไปจนได้กลับมานี่แหละเจ้าไปที่ไหนมาไปออกไปทุ่งนาเนี่ยเดี๋ยวแล่นไปทั่วเลยสองตามซอย